สวัสดีค่ะวันนี้มีมี่ก็จะมารีวิวแพลนเนอร์จากอเมริกายี่ห้อ The Happy Planner ให้ชมกันนะคะแพลนเนอร์รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นบ็อกเซตแถมของตกแต่งสุดคุ้มมีปฏิทินให้18เดือนเริ่มจากกรกฎาคมปี2017ถึงธันวาคมปี2018ซึ่งก็คือใช้ได้1ปีครึ่งนั่นเองค่ะแต่ว่ามีมี่ได้เล่มนี้มาก็ตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี2018นี้แล้วก็เลยจะมีเดือนที่ไม่ได้ใช้อยู่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าเราดึงกระดาษอันที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้ง่ายๆค่ะทีนี้ก็มาดูของแถมกันนะคะจะมีสติกเกอร์ให้5แผ่นบางแผ่นก็จะพิมพ์ฟอยล์ทองให้ด้วยค่ะเป็นสติกเกอร์กระดาษกับพลาสติกปนๆกันไปแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะพิเศษตรงเป็น Student Edition ก็เลยจะเหมาะกับนักเรียนและนักศึกษาเพราะว่าจะมีสติกเกอร์บอกว่าสอบตอนไหนให้ด้วยนะคะส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นให้จด To-do list สิ่งที่ต้องทำแล้วก็คำคมเอาไว้ตกแต่งสมุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกกี้โน้ตนะคะเอาไว้ทำเป็นที่ขั้นหน้าหนังสือได้ตัวสีมันก็จะสวยเข้ากับตัวเล่มแพนเนอร์มากค่ะแล้วก็จะมีที่ขั้นแม่เหล็กรูปหัวใจซึ่งแพนเนอร์ยี่ห้อนี้เนี่ยก็จะเด่นตรงสันเล่มค่ะเพราะว่าเป็นระบบดิสไบเดอร์เป็นแผ่นดิสแบบกลมๆทำให้เราสามารถดึงกระดาษเข้าออกได้ง่ายๆค่ะตัวปกหน้าหลังก็จะเคลือบพลาสติกนะคะก็จะมีแผ่นให้เขียนชื่อแล้วก็ถัดไปก็จะมีเป็นปฏิทินรายปีปี2017แล้วก็ปี2018นะคะแล้วก็สิ่งที่จะโฟกัสในแต่ละเดือนเหมือนอันนี้ก็เดือนกรกฎาคมค่ะจะให้จดประมาณว่าเราจะอ่านอะไรดูอะไรทำอาหารอะไรกินอะไรฝันอะไรรู้สึกยังไงแล้วก็มีให้จดวันเกิดของคนที่เกิดในเดือนนี้เป้าหมายประจำเดือนสิ่งสำคัญของเดือนนี้ทีนี้มีมี่จะลองดึงกระดาษเข้าออกให้ดูนะคะก็จะดึงจากข้างบนแบบนี้กระดาษก็จะไม่ขาดไม่ยับนะคะแล้วเราก็สามารถเอากลับไปใส่ใหม่ได้กดเข้าไปประมาณนี้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นรายเดือนค่ะแล้วก็จะมีรายสัปดาห์แบบแนวตั้งซึ่งขนาดช่องของแนวตั้งเนี่ยจะพอดีกับพวกสติกเกอร์ตกแต่งเลยค่ะแต่ละเดือนก็จะมีแต่มีคนละธีมเดือนหนึ่งธีมสีหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งเล่มก็จะพิมพ์สี่สีทั้งเล่มบางหน้าก็จะมีฟอยล์ทองด้วยค่ะแล้วก็ตัวแผ่นกระดาษเท่าที่มิมี่จับเนี่ยมันก็ไม่บางเกินไปไม่หนักเกินไปเวลาเราออกปากกาเขียนเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องหมึกซึมเลยนะคะเพราะว่าขนาดปากกาชาร์ปี้ที่ว่ามิมี่ใช้ซึมกับทุกยี่ห้อแพนเนอร์ที่เคยใช้เนี่ยพอมาลองเขียนกับเล่มนี้แล้วไม่ซึมค่ะ